ขนมไข่ก็พออ้าวไม่รู้ว่าอู๋แล้วก็น้องเอมนะคะจะสนใจขนมไข่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบมากปกติเป็นคนชอบกินขนมไข่อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไกลพวกเราไปซะหน่อยถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่แถวสงขลาส่งมาได้นะคะก็บอกที่อยู่ไปเลยจ้าถ้าจะพูดขนาดนี้อ่ะลองไปเซิร์ชเอาว่า PPTVHD หมายเลข36อยู่ตรงไหนนะฮะนี่คาดหวังจริงๆเลขที่5ซอยทรงสะอาดวิภาวดีนะครับจะดูจากแต่ข้าวต้มมัดเคยส่งมาแล้วนะอร่อยด้วยนะคะตอนนั้นยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยแฟนคลับรายการของเรานะครับผมวันนี้ดูข่าวบันเทิงกันนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณกระติบนี่ต้องระวังในการออกเสียงนะเพราะว่าชื่อคล้ายกับคุณกระติบไงคือคุณกระติบเนี่ยเขาโดนด่าชาวเน็ตก็คือเข้ามาใส่ไม่ยั้งเลยเข้าใจว่าคุณกระติบกับคุณกระติกเนี่ยคือคนคนเดียวกันคุณกระติบเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวติดตามกันใน Pop News Daily นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกระติ๊บชวัลกรเซงโดนด่าเป็นกระติกไม่เลิก Dream Happy สนิทมีนพีรวิทย์แต่ยังไม่เรียกแฟนพบเบื้องหลังซีนประกวดชุดชั้นในสุดดราม่าในละครจังหวะหัวใจในสะอาดติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่ WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป้อมนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะครับผมยังไงฝาก follow IG ของเราสองคนด้วยนะฮะที่ขึ้นมาตะกี้แล้วก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ้าวมาดูข่าวของเรากันดีกว่านะฮะเรื่องราวของคุณกระติ๊บชวัลกรนั่นเองนะครับคืออาจจะมีบางคนที่ยังสงสัยแล้วก็ยังแยกไม่ออกอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแยกออกอยู่ไม่ด้วยความที่ชื่อเขาใกล้กันกับคนที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้มากๆเรื่องราวของคุณกระติกผู้จัดการหรือว่าเพื่อนสนิทเนาะของคุณแตงโมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าใส่โมงใส่แมสด้วยในสถานการณ์ของโควิดเลยทำให้แยกหน้าแต่ละบุคคลเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเกิดอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณหนูที่เราเคยเล่าไปพี่กระติกก็โดนมาละรอบนึงแต่เห็นว่าไม่หยุดค่ะครับผมก็ชาวเน็ตท่านนั้นเนี่ยก็เขียนทำนองว่าทำไมแตงโมถึงตกน้ำตายมีอะไรในใจควรพูดลากตัวคนร้ายออกมาหรือสะใจที่แตงโมตายใจดำมากไม่เห็นสวยตรงไหนเลยนี่ขนาดไปทำสัญญกรรมมาแล้วอันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตมาเม้นใน IG ของพี่กระติ๊บเขาอ่ะนะครับพี่กระติ๊บเห็นจะรออะไรเลยฮะเม้นสวนนะครับพร้อมกับแคปข้อความมาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่ายังไงดีฮ่าๆๆนี่กระติ๊บเองไม่ฟ้องนะคะแต่ขอยางรัดหัวให้หนูทีอ๋อยางรัดหัวเจ้าอาวาสตอนนั้ นที่ท่านบอกว่าเอาไว้รัดแก้ปวดหัวค่ะนะฮะก็คุณกระติ๊บก็คงปวดหัวไม่น้อยเหมือนกันกับเคสนี้นะครับคือเขาก็บอกว่างงทุกวันทุกวันนี้ยังโดนเข้าใจผิดมีคนเข้ามาด่าว่าเป็นคุณกระติ๊บไม่หยุดนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มีแอบเจ็บใจที่ถูกว่าไม่สวยเนี่ยแหละนะครับเชื่อว่าคนที่เข้ามาด่าเพราะเขารักแล้วก็หวังดีกับพี่แตงโมนะแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาปกป้องด้วยส่วนตัวก็ไม่ได้คิดจะฟ้องร้องหรือเอาความจากใครนะครับลั่นว่าถ้าโดนด่าไม่หยุดเนี่ยพร้อมดับเครื่องชนด่ามาด่ากลับไม่โกงขอดูอารมณ์ตอนนั้นก่อนมีอันนึงบอกว่าใจดำมากเห็นเขาตกน้ำแล้วไม่ลงไปช่วยเป็นดาราอย่างคุณทวนถูกแบนหน้าตาก็ไม่สวยขนาดศัลยกรรมมาแล้วแล้วครับเดี๋ยวศัลยกรรมตอนไหนเดี๋ยวไม่สวยคือไม่ได้เจ็บที่เขาด่ามาข้างต้นแล้วเจ็บบอกไม่สวยนี่แหละทุกวันจนบางครั้งก็ถ้าเกิดในเพจเรามีคนเห็นเขาก็จะบอกว่าเออเฮ้ยแบบแรงไปไหมคนนี้ไม่ใช่ภาชนะอีกภาชนะนึงนะนี่กระติ๊บทำจากไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอขอบคุณทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้มันหลายวันแล้วเนาะวอนขอเถอะค่ะมีบอใบไม้ค่ะไม่มีการไดเรกไปบอกเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราอะ่ะหนึ่งคือเขารักพี่โมก็คือเป็นความหวังดีแหละที่เขาด่าเราเขาด่าเพราะเขารักพี่โมเราก็เลยไม่โกรธแต่มันผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่จบจิ๊มรู้สึกว่าการสะกดคำเป็นเรื่องสำคัญนะคะนอกจากนะคะนักข่าวที่ต้องใช้ให้ถูกแล้วกระติบกระติกก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะแต่เนี้ยมันผ่านมาเกือบอาทิตย์นึงแล้วยังทักกันอยู่ก็เริ่มไม่ค่อยตลกแล้วเริ่มขำแห้งๆแล้วอ่ะก็วอนทุกคนก็ดูให้ดีก่อนดูให้ดีก่อนคือใจติ๊บอ่ะไม่โกรธหรอก
ไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้คิดจะฟ้องใครในเรื่องนี้ด้วยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สีสันทำให้ใครเครียดได้ก็ใครเครียดไปแต่ว่าใจเย็นกับติ๊บนิดนึงนะคะเข้าใจในมุมมองของพี่กระติ๊บเหมือนกันนะคือเข้าใจเจตนาของคนโพสต์แต่ว่าพอโดนเยอะๆแล้วก็ผ่านมานานแล้วก็อยากจะให้เข้าใจให้ถูกว่ามันคนละคนกันก็กระติ๊บทำจากไม้ไผ่ส่วนกระติกทำจากพลาสติกใช่ไหมใช่เขาแยกกันแบบนี้ใช่ไหมแยกที่ตัวสะกดนะคะแล้วก็สองคนนี้ก็คือคนละบุคคลไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเลยที่หลายคนจับตามองก็คือดราม่าก่อนหน้านี้ค่ะพี่กระติ๊บเนี่ยเขาไปเป็นพิธีกรนี่เวทีหนึ่งนะคะก็คือเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่เป็นพิธีกรคู่คุณดูก่อนคืองานนี้เขาเป็นพิธีกรคู่กับคุณขุนชานนท์แล้วก็เจอว่าแบบดราม่ามากมายเลยเจ้าตัวเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนั้นน่ะบรรยากาศมะคูมากก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่ช่วยตะโกนบอกสคริปต์ให้ได้เขาบอกงี้เลยนะที่สื่ออยู่ข้างล่างตะโกนบอกสคริปต์ขึ้นไปให้กับพิธีกรบนเวทีเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะตอนนั้นเขาบอกว่าสั่นมากกลัวแขกเคลี้ยงแก้วขึ้นมาบนเวทีนี่เขาบอกว่าประกาศอยู่คนเดียวเพราะว่าหันไปเอ้าขุนหายไปไหนไม่รู้คนก็ด่าเราว่าทั้งคู่ไม่ทำกันบ้านแต่ยืนยันนะคะว่าซ้อมก่อนขึ้นเวทีตนเองคิดว่าได้พิสูจน์แล้วว่าตนเองเนี่ยไม่ได้บกพร่องจึงได้เป็นพิธีกรต่อในวันต่อมานะคะเขาบอกว่าวันจริงเนี่ยพิธีกรที่ขึ้นมาทำคู่กับพี่กระติบก็คือคุณแอนดี้เข็มพิมุกเขาบอกไม่เข็ดหรอกกับการเป็นพิธีกรครั้งแรกค่ะขอบคุณนักข่าวทุกคนที่ช่วยบอกคลิปในวันนั้นไม่มีทุกคนก็คงไม่รอดวันนั้นความรู้สึกที่นอกจากอากาศที่หนาวแล้วยังหนาวขาเพราะว่ากลัวขวดเบียร์เคลื่อนขึ้นมาแบบว่าโหไล่ลงเลยอะเราก็คือแบบสัมผัสได้ถึงบรรยากาศมาคุอะมีค่ะมีก็จะมีตั้งแต่ไล่เลยว่าชื่ออ่านยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับตัวทิพย์เองก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนที่ผ่านพ้นวันนั้นมาได้ไม่เคยมีวันไหนรู้สึกว่าผ่านงานนั้นได้ทิพย์สามารถเป็นพิธีกรในทุกงานในโลกนี้สั่นตรงที่ว่าตอนประกาศชุดว่ายน้ำอ่ะเราอยู่คนเดียวอยู่ๆเขาหายเรารู้สึกว่าเรากลัวตอนนั้นมากกว่ากลัวเราด้วยเวลาการประกาศเสียงผู้หญิงอ่ะมันจะไม่หนักแน่นหรือมี power เท่ากับเสียงผู้ชายในที่สุดฉันก็ทำได้ฉันสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณเพจนางงามทุกคนก็ชื่อจริงๆคืนนั้นบอกตรงๆว่าทิพย์นอนไม่หลับทีมเวิร์คก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าเอ็มอ่านไปอ้าวคุณอู๋หายไปไหนแล้วอย่างเงี้ยคือโดยปกติแล้วสคริปต์ของงานแบบนี้เนี่ยมันจะแบ่งท่อนชัดเจนใช่ไหมว่าพิธีกรหญิงพูดท่อนนี้พิธีกรชายพูดท่อนนี้เพราะว่ามันมักจะไม่นอกสคริปต์กันเยอะเนื่องจากว่าลำดับต้องเป๊ะแล้วมันเยอะทีนี้เราก็จะแบ่งกันให้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ดีๆ1คนอ้าวหายไปก็ทำให้โมเมนต์นั้นอาจจะแบบเกิดเดทแอร์ได้แล้วมันเป็นช่วงสำคัญเมื่อกี้ฟังก็คือช่วงประกาศชุดว่ายน้ำด้วยก็เห็นใจมากๆเลยก็รอละกันเผื่อได้ฟังจากมุมของคุณขุนว่าเขาจะว่ายังไงกับเรื่องนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะสามารถติดต่อคู่เราได้นะครับขายตรงนี้ขอแอบจับมือแบบผ่านกระจกหน่อยค่ะช่วงนี้ร้อนนะฮะเวทีไหนแบบว่าสนใจนะฮะรับรองว่าจังหวะเข้ากันปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดเลยวะเลยนะฮะมาดูยาย่าอุรัสยาหน่อยนะครับเธอเองบินไปร่วมงาน Paris Fashion Week ด้วยนะครับเรียกว่าไปในนามแขกคนสำคัญของหลุยส์วิตตองด้วยนะอุ๊ยคนนี้เท่มากนางเอกนี่ไงคุณหนูสควิดเกมหน้าเขาเก๋มากจริงๆนะฮะซึ่งหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เปิดตัวคอลเลกชันฤดู Autumn Winter นะครับปี2022ที่ฝรั่งเศสนะฮะงานนี้แน่นอนโมเมนต์พิเศษมากมายโดยเฉพาะการพบปะแล้วก็ทักทายกับแขกฟอนโรนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ยาย่าได้กระทบไหล่คนดังมากมายนะฮะอย่างซาร่าพอลสันรวมทั้งร่วมเฉิดฉายมาในลุคแฟชั่นสุดเก๋กับแบรนด์หลุยส์วิตตองด้วยเธอเองยังได้พูดคุยกับผู้อำนวยการสร้างสรรค์ของแบรนด์หลุยส์วิตตองด้วยเหมือนกันนะครับงานนี้เนี่ยยาย่าบอกว่าได้เจอพี่สาวด้วยซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆเลยใช่ไหมชื่อว่าแคทแคทริยานะครับมีรูปพี่สาวไหมนี่เหรอโอ้เฮ้ยสวยนะสวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับคือยาย่าก็บอกว่าไม่ได้เจอกันเกือบ2ปีเลยนะฮะงานนี้พี่สาวก็บินมาดูแลแล้วก็ให้กำลังใจน้องสาวในงานทำหน้าที่แทนคุณแม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียว
ก็เห็นดาราหลายคนที่เขาบินไปเหมือนกันเนาะเราก็รู้สึกภูมิใจเหมือนเป็นส่วนหนึ่งด้วยอย่างคุณคิมเบอร์รี่เขาก็ไปดีออร์แล้วก็เจอกับจีซูแบล็คพิงค์อย่างเงี้ยก็ได้กระทบหลายคนดังมากมายเลยครับผมช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูก้อยนิกกี้หน่อยดีกว่านะฮะผ่านพ้นวันวาเลนไทน์มาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าก้อยได้อะไรจากนิกกี้ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับอยู่กันต่อช่วงที่2นะคะป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะช่วงนี้เรามีข่าวของคุณดรีมแล้วก็คุณก้อยมาฝากกันจากแก๊งของเขาใช่ไหมจริงแก๊งเขามี3คนก้อยแนตตี้แล้วก็ดรีมก็คือ3คนนี้ก็ต้องใช้คำว่าไม่โสดได้แล้วมั้งทั้ง3คนเลยแต่อย่างคุณดรีมเนี่ยเขาบอกว่าไม่โสดแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเพราะเขาเคยมีข่าวออกมานะคะว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มมีนอยู่นั่นเองนะคะก็ไปถามหน่อยว่าเอ๊ะคู่นี้ความสัมพันธ์เขาไปถึงไหนแล้วสำหรับคุณมีนพีรวิทย์นั่นเองนะคะก็แฮปปี้เขาบอกว่าก็สนิทกันนั่นเองนะคะก็มีคนจับตามองว่าเอ๊ะไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันหรือเปล่านะคะแต่ไม่เห็นรูปคู่เราก็เลยไม่มีหลักฐานใดๆเขาบอกว่าไปด้วยกันจริงแต่ก็มีแก๊งเพื่อนไปด้วยนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ปิดบังใช้ชีวิตปกติค่ะแค่ไม่ได้หวือหวาในโลกโซเชียลพร้อมยอมรับว่าเกรงใจเหมือนกันเวลาต้องตอบคำถามกับฝ่ายชายนะคะส่วนก่อนหน้านี้คุณมีนเขาโดนดราม่าว่าเอ๊ะทำไมไม่ชัดเจนสักทีเจ้าตัวเผยว่าไม่ต้องเป็นห่วงทั้งคู่รู้กันว่าประมาณไหนซึ่งความสัมพันธ์พัฒนาไปเรื่อยแต่ยังไม่เรียกแฟนเพราะว่าไม่ได้รีบร้อนนะคะด้านแฟนคลับก็คือแฟนคลับเขาก็คุณมีนเขามีคู่จิ้นเนาะด้านแฟนคลับที่ไม่ชอบเจ้าตัวบอกว่าเข้าใจเพราะว่าคู่เขาอยู่ด้วยกันมานานแต่ก็ไม่ได้อึดอัดนะคะที่ถูกโฟกัสสำหรับรูปคู่ล่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นบ้างไหมเจ้าตัวบอกว่าโอ้ยให้ฝ่ายชายเขาลงก่อนขอเป็นผู้ตามจะดีกว่าค่ะก็สนิทกันเล่มากกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วซึ่งเราก็คุยกันเรื่อยๆแล้วกันค่ะใช่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหมายถึงว่าเหมือนเราคุยกัน2คนเรารู้กันว่ามันประมาณไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องเปิดตัวจริงๆแล้วอ่ะค่ะจริงๆแล้วว่าอย่างที่ดิมบอกไปว่าดิมอ่ะไม่ดิมกับมีนไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าแค่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากมายเฉยๆใช่แต่เราก็แบบว่าเรื่อยๆค่ะใช่ตอนนี้เรียกแฟนไหมไม่รีบละกันเราคุยกันเรื่อยๆก่อนดีกว่าอย่างที่ดิมพูดไปแหละว่าจริงๆแล้วว่าดิมพูดดิมใช้ชีวิตกันปกติมากอะไรเงี้ยแค่ไม่ได้แบบลงรูปไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าแสดงออกทางสื่อโซเชียลเยอะเฉยๆเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมกับการที่ไม่เรียกแฟนยังไม่เรียกแฟนเนี่ยอ๋อไอเรื่องไม่เรียกแฟนนี่ไม่รู้แต่เข้าใจเรื่องของการไม่ลงรูปคู่หรืออะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สะดวกจริงๆก็ได้นะรอวันที่มันชัดเจนกว่านี้แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ไปต่อเรื่อยๆแต่คือเป็นสำคัญต้องคุยกันไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายนึงอยากให้ลงอีกฝ่ายนึงไม่ลงอันนี้ก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวแบบออกตัวแรงนะตัดภาพมาที่ผมกับภรรยา ยังไม่มีรูปคู่กันมา 5-6 ปีแล้วมั้งมีแต่รูปลูกค่ะทุกวันเนี้ยมีแต่รูปขี้ฮะทุกวันนี้อยู่กัน3คนนะครับ คือจริงๆการลงรูปคู่อาจจะไม่ได้เกี่ยวว่าเอ๊ะเขายังรักกันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคู่มากกว่าแต่ก็อย่าถึงขั้นปิดบังว่าคบกันก็ให้เกียรติกันด้วยมาดูกันที่อีกหนึ่งสาวนะฮะสำหรับก้อยอรัชพรนะครับแล้วก็หนุ่มนิกกี้ณฉัตรเขานะครับเพิ่งจะได้ออกงานไงนักข่าวก็เลยถามหน่อยว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยนิกกี้เขาให้อะไรนะฮะก้อยก็บอกว่าได้กุหลาบแดงช่อโตอลังการงานสร้างมากๆโอ้โหช่อนี้จุกๆเหมือนกันนะ จุกๆแน่นอนเลยนะครับก้อยก็บอกว่าไม่คิดว่านิกกี้เนี่ยจะทำอะไรแบบนี้ให้เพราะว่าปกตินิกกี้เขาไม่ใช่คนโรแมนติกนะฮะด้านเจ้าตัวก็ให้ภาพวาดกลับไปนี่เป็นภาพวาดขอดูอีกทีสิก้อยวาดเองใช่ไหมเมื่อกี้ก็จะมีรูปของก้อยนิกกี้แล้วก็เป็นน้องหมาเป็นภาพการ์ตูนดูสิเฮ้ยแต่ถือว่ามีฝีไม้ลายมือนะน่ารักเนาะส่วนที่ฟังไอชายเนี่ยประกาศออกสื่อนะครับบอกว่าถ้าวันหนึ่งตายจะยกบ้านหลังที่กำลังผ่อนอยู่ให้กับก้อยเพราะว่าแม่แล้วก็เมาส์น้องชายเนี่ยไม่มีปัญญาผ่อนต่อเนี่ยก้อยก็บอกว่าพี่อยู่ผ่อนต่อเถอะแล้วก็ห้ามฝ่ายชายอย่าเพิ่งมาคุกเข่าขอแต่งงานตอนนี้เพราะยังไม่รีบแล้วก็เชื่อว่าเมื่อเวลามาถึงพร้อมลงเอยเนี่ยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติได้ครับดีใจนะเขาจะต้องเขินอ่ะก็ดีคือไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรทำนองนี้เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วพื้นฐานเขาเป็นคนไม่โรแมนติกพี่เขาแบบจะเป็นคนไม่บอกรักเหมือนเขาจะตักกะจี้อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นเขาทำให้เราก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าปีหน้าไม่ต้องให้แบบช
พ่อเยอะขนาดนั้นแล้วเพราะว่าด้วยราคงราคาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเก็บเงินไปทำอื่นกว่าต้นประมาณนั้นค่ะแต่แฮปปี้ค่ะคือเป็นประโยคที่มองเผินๆนะดูแบบดูรักเรามากอ่ะแต่ถ้ามองลึกลงไปอ้าวเราก็พี่อยู่ผ่อนเถอะนะพี่อยู่ผ่อนดีกว่าตอนนี้อะคะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งคือหนูว่าหนูไม่รีบแต่ว่าหนูว่าพอเราใช้ชีวิตไปด้วยกันสักพักนึงมันจะพอเห็นเองว่าเราพร้อมนะตอนไหนมันก็น่าจะเจอเวลานั้นเองเนาะทั้งคู่ยังทำงานกันได้อีกยาวๆเลยแต่ว่าดูคุณนิกกี้เขาก็เหมือนจะพร้อมเหมือนกันก็รอดูว่าเอ๊ะงานแต่งคู่นี้จะมีเมื่อไหร่ค่ะครับผมแต่ก็เบรกขนาดนี้ก็คงจะต้องยังไว้ก่อนนะอ่ะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูโบเมลดากันบ้างดีกว่าเรียกว่าร้อนแรงเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันครับช่วงสุดท้ายค่ะในป๊อปนิวส์เดลี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราแวะทักทายใน Facebook กันหน่อยไหมคุณหนูมีมิตรรักแฟนรายการของเราเข้ามาพูดคุยกับเราเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูกันใน Facebook รวมถึงหน้าจอ PPTV HD 36นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ได้นะครับคุณวัจนะนะสวัสดีครับพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยกับทีมงานทุกท่านนะฮะอาจจะมัวแต่ดูไงไม่ได้ส่งคอมเมนต์เข้ามาค่ะอ่ะวันนี้ไปดูข่าวของเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลอีก1คนแจ้งเกิดเรียบร้อยแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยน้องโบเมลดาล่าสุดเห็นว่าเขาโพสต์รูปชุดว่ายน้ำนะคุณหนูผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงยอดไลค์เป็นแสนเลยจ้าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันอาจจะด้วยความที่น้องเขาโตขึ้นเนาะคือเอ็มอะรู้จักกับโบมาตั้งแต่โบเด็กมากๆก็คือยุคนั้นโบยังแบบอายุแบบ14-15อะไรเงี้ยวันนี้น้องแบบโตเป็นสาวเต็มที่แล้วก็แบบโพสต์ชุดนี้คือด้วยความที่มันไม่ได้ดูโปนะแต่เอ็มว่ามันดูแบบเซ็กซี่มากๆแต่ก็พบว่ามีคนหวง1อัตราด้วยกันนะคะก็เป็นชุดที่เขาบอกว่าตัวจิ๋วสีส้มสะดุดตานะคะแถมยังขับผิวของนักแสดงสาวคนนี้แต่ในคอมเมนต์ที่ทุกคนชมกันเนี่ยมีคุณอเล็กธีรเดชค่ะเข้าไปเม้นบอกว่าห่วงได้ไหมคะแล้วลงมาดูคนกดถูกใจคอมเมนต์ของคุณเล็กเขาสิ 4,425 คนมั้งเมื่อกี้ถูกแล้วคือเขาก็บอกว่าโบเป็นคนที่หุ่นแบบดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเอาแฟนคลับเขาก็อิจฉาคอมเมนต์แค่นี้แต่คือคนที่เขาจิ้นเขาฟินนะเขาก็ต่อลมหายใจเขาไปได้อีกยาวเลยนะใช่ไหมแต่เห็นว่าคุณอเล็กถ่ายให้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็แซวเอาขาวจั๊วเลยหมายถึงอะไรคะทรายครับเมื่อกี้มันจะมีรูปหนึ่งที่ทรายขาวขาวไปทะเลที่ไหนกันล่ะคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับเขาก็ลุ้นใช่ไหมที่เขาใช้สถานะที่เรียกว่าแฟนแต่เขาก็บอกว่าอย่างก็เป็นคนที่สนิทกันในช่วงนี้นะคะแต่เมื่อกี้เห็นน้องเอมบอกว่ารู้จักกับน้องโบมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมตอนนี้น้องก็โตแล้วก็เลยเซ็กซี่ได้พี่ยังไม่เคยเห็นน้องเอมถ่ายรูปอะไรทำนองนี้เลยอย่าเลยคุณหนูเหรอใช่จะไม่มีให้เห็นเป็นบุญตาบ้างเลย เดี๋ยวไว้มีแล้วส่งให้ส่วนตัวดีไหมได้รอวันนั้นเลยปูเสือเลยนะฮะแต่ที่ไม่ต้องรอนานครับค่ำคืนนี้นะฮะสำหรับละครเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดนะครับเรียกว่ากระแสดีมากๆเพราะว่าออกอากาศทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยมีการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นการเดินแฟชั่นชุดว่ายน้ำไงนี่สองบริษัทนะฮะชุดชั้นในคือเมื่อกี้คุณอู๋ยังติดใจอยู่กับน้องโบใช่ไหมยังบุกออนจากชุดว่ายน้ำไม่ได้ชุดชั้นในนะฮะสองบริษัทอย่างจิวบริษัทของพระเอกก็คือคุณศิระดีเจพุทธของเราเนี่ยแหละส่งดีไซเนอร์ก็คือการซินีโบเบญจวรรณนะครับแล้วก็บริษัทของ KKPP ชนารตีรับบทโดยคาริสานะฮะส่งคีติก้านางเอกสาวใหม่ดาวิกาเข้าแข่งขันนะครับเรื่องราวมันกลับพลิกไงเพราะว่าชุดชั้นในของทั้งสองบริษัทเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ อันนี้คล้ายๆประเด็นหนึ่งที่เหมือนแบบว่าชุดของเราไปคล้ายกับชุดประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะแรงบันดาลใจหรือชุดเพื่อนบ้านมาคล้ายประเทศเราอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมงานนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคืนนี้มาลุ้นกันนะฮะเห็นว่ามีเจ้าชายขี่ม้าขาวอย่างคุณสาสะขวัญใจสาวๆแจ็คกี้จักรินโผล่มาช่วยด้วยอ้าวเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันครับไม่มีอะไรจ้ะวันนี้เป็นฉากใหญ่ของเรื่องอีกฉากนึงเป็นฉากที่สำคัญมากๆเลยค่ะเป็นแบบเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทำให้แบบเรื่องราวมันเข้มข้นดูก็รู้ว่าไม่ใช่เราคนดีจริงๆใช่ไหมใช่เพราะว่าคนดีใส่ชุดขาวตัวแรกใส่ชุดดำเราก็หนักใจมากเพราะว่าเราเข้าอกเข้าใจทางตัดสินง่ายเชียวไล่ออกค่ะไล่ออกเราเอาไปเลย
เข้ามาช่วยเขาเขาโดนนักข่าวรุมอะไรเงี้ยคือเล่นกันมาทั้งซีนนะคะจะเกี่ยวไปทีหมดโดนแย่ซีนนี้ผมหล่อมากซีนนี้ผมหล่อมากครับขอบดีกว่านะเราบอกว่าไอ้กบเชิญครับพี่คุณสุระฝากด้วยครับจังหวะหัวใจนายสะอาดนะครับก็นอกจากซีนใหญ่ซีนนี้แล้วก็ยังมีแบบซีนอื่นๆที่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็มีนักแสดงมากกว่านี้อีกนะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่รับรองว่าถ้าคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องครับย่าจะทำให้ดีนักแสดงเรื่องนี้ซนมากเหมือนกันนะครับแต่ละคนนี่คือตัวจี๊ดๆทั้งนั้นคือบรรยากาศในกองถ่ายน่าจะสนุกมากแล้วที่สำคัญใหม่ดาวิกาบอกว่าอาหารในกองอร่อยมากโอ้แต่ดูหุ่นคุณใหม่ไม่ค่อยเชื่อเลยนะใหม่หุ่นแบบผอมเพรียวมากนี่แหละพี่จุ๋ยก็จัดเต็มด้วยนะคะครับผมคืนนี้ติดตามกันนะฮะช่องของเรา PPTV 3:30 แล้วก็ดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังได้ฟรีที่ VTV หรือว่า www.vtv.vip สำหรับใครที่เป็น VIP คุณดูล่วงหน้าได้1ตอนด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังทางอีกหนึ่งแอปพลิเคชันได้ก็คือ iQIYI แล้วก็เว็บไซต์ iq.com ด้วยนะครับสนุกทุกตอนจริงๆเลยอย่าฝากด้วยนะคะคืนนี้3:30เจอแน่นอนสำหรับจังหวะหัวใจนายสะอาดค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยจะได้ขึ้นเทรนด์ Twitter นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนไม่เคยที่จะยอมรักใครจนพบเธอคนที่ใจตามหาแต่ฟ้าคงแกล้งให้เราเจอกันได้แค่ฝันดีๆที่ตื่น